สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับฟอร์ฟิวอีกเช่นเคยนะคะในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะยุคนี้สมัยนี้ค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าใครในโลกนะคะก็ต้องการรถที่ประหยัดพลังงานกันทั้งนั้นค่ะและนอกจากจะประหยัดพลังงานแล้วนะคะก็ต้องช่วยลดมลพิษอีกด้วยละค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะแย่จริงๆเลยไม่ค่อยมีรถรุ่นไหนที่มาดึงดูดใจผู้บริโภคนะคะทางนิสสันค่ะเขาก็เลยตั้งใจนะคะที่จะปรับโฉมใหม่มาสนะคะให้กระตุ้นนะคะความสนใจกับผู้บริโภคที่จะซื้อ Eagle High อีกด้วยละค่ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามเนื้อข่าวกันเลยค่ะนิสสันไมค่าในยุโรปหรือใช้ชื่อ Nissan March ในบ้านเราเพิ่มรุ่น N-Tech ที่ใส่อุปกรณ์และของตกแต่งกระตุ้นตลาดทั้งรุ่นเครื่องยนต์ 1.2 ลิตรและ 1.2 ลิตร DIG ที่อาจมาอยู่ใน Nissan March บ้านเราภายในติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นไฮไลท์อย่างจอทัชสกรีนที่มีระบบนำทางเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่เหลือเป็นการตกแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อยอย่างพรมลายหุ้มหนังเดินตะเข็บได้สีฟ้าและแอร์อัตโนมัติเป็นต้นและที่น่าจับตามองมากที่สุดก็คือเครื่องยนต์เบนซิน3สูบหัวฉีดตรงแบบ Direct Injection Gasoline 1.2 ลิตรรหัส HR12DDR ที่มีกำลัง98แรงม้าซึ่งให้ความประหยัดและปล่อยมลพิษน้อยกว่าด้วยตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองจากโรงงานที่ 18.8 กิโลเมตรต่อลิตรเมื่อใช้งานในเมืองหลวงและ27กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับนอกเมืองรวมถึงปล่อยมลพิษหรือ CO2 ต่ำเพียง99ถึง115กรัมต่อกิโลเมตรผ่านมาตรฐานข้อตกลงของโครงการ Eco Car Phase 2ที่มีความเข้มงวดกับเฟสแรกพอดีทางนิสสันเองได้ตกลงเข้าร่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าเครื่องยนต์ 1.2 DIG นี้อาจเป็นเครื่องยนต์ใหม่ของนิสสันมาร์ชและอัลเมร่าในบ้านเราค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าฝั่งยุโรปนะคะเขาจะออกปรับโฉมใหม่มานะคะแต่ว่าในบ้านเราค่ะยังไม่มีการยืนยันค่ะว่าจะใช้เครื่องยนต์รุ่นไหนนะคะในโครงการ Eco Car Phase 2ค่ะแต่คงไม่สามารถที่จะใช้เครื่องยนต์3สูบ 1.2 ลิตรนะคะซึ่งเราก็อาจจะใช้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 1.2 DIG นะคะน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของฟอร์ฟิล์มแล้วก็รายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระลงแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนที่จะจากลากันไปวันนี้นะคะฟิล์มก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้นะคะเป็นโครงการเปิดใหม่พื้นที่ส่วนตัวค่ะดีดีแบบเลอปาร์คนั่นเองค่ะตั้งอยู่ที่ถนนบางขุนเทียนนะคะแล้วก็ซอยเทียนทะเล28นั่นเองค่ะก็วันนี้นะคะหมดเวลาของฟิล์มแล้วไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Get on up, stay on the scene. Get on up.